็สำหรับการจัดการแข่งขันมอเตอร์สปอร์ตในจังหวัดบุรีรัมย์นะครับเรามีพื้นฐานในเรื่องของข้อกำหนดของสบคซึ่งเป็นกฎหมายหลักของประเทศที่สามารถจัดการแข่งขันกีฬานะครับแล้วก็สามารถที่จะมีผู้ชมได้โดยจำกัดจำนวนนะครับเพื่อความปลอดภัยไม่ให้มากจนเกินไปนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยเรามีประกาศของจังหวัดก็คือคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดบุรีรัมย์นะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยได้มีประกาศจังหวัดสำหรับการผ่อนคลายเรื่องของมอเตอร์สปอร์ตเรื่องของกีฬาฟุตบอลเรื่องของมวยนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยเป็นแนวทางของจังหวัดในการที่จะดำเนินการแข่งขันกีฬาแบบมีผู้ชมได้โดยความปลอดภัยนะครับเรามีสิ่งที่สำคัญที่ต้องพิจารณานะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสิ่งแวดล้อมนะครับสังคมของเราเนี่ยนะครับในจังหวัดบุรีรัมย์เนี่ยสถานที่ที่มีการจัดแข่งขันเนี่ยหรือสนามกีฬาเนี่ยนะครับจะต้องมีการฉีดวัคซีนนะครับของผู้คนนะครับชาวจังหวัดบุรีรัมย์เนี่ยโดยรอบพื้นที่ตรงนี้เนี่ยไม่น้อยกว่า170นะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยเราสามารถฉีดได้เกือบจะครบถ้วน 100% นะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยเป็นความร่วมมือของประชาชนชาวจังหวัดบุรีรัมย์นะครับแล้วก็ส่วนที่2คือกลุ่มผู้ที่เข้ามาแข่งขันนะครับให้ความร่วมมือคือคนที่เข้ามาเนี่ยต้องฉีดวัคซีนก่อนนะครับหรือใครที่ไม่ได้รับการฉีดวัคซีนเนี่ยต้องได้รับการตรวจนะครับซึ่งเป็นชุดทดสอบในเรื่องของการตรวจโควิดนะครับซึ่งต้องเป็นผลลบก่อนนะครับถึงจะสามารถเข้ามาในโซนการแข่งขันได้นะครับส่วนที่3ก็คือส่วนที่เป็นผู้ชมนะครับผู้ชมเนี่ยเรากำหนดให้ไม่เกิน 25% ซึ่งตรงนี้เนี่ยก็ได้รับความร่วมมืออย่างดีคนที่จะซื้อตั๋วเข้ามาชมได้เนี่ยนะครับต้องผ่านการฉีดวัคซีนมาก่อนนะครับตามประกาศของจังหวัดบุรีรัมย์ของเรานะครับแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยต้องปฏิบัติตามมาตรการทางด้านสาธารณสุขนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการรักษาระยะห่างการล้างมือนะครับการใส่แมสนะครับแล้วก็การสังเกตอาการตนเองถ้ามีอาการผิดปกติเนี่ยก็ไม่ควรเข้าร่วมชมการแข่งขันนะครับอันนี้ก็เป็นประเด็นสำคัญนะครับในการที่ทำให้การจัดการแข่งขันของเราเนี่ยนะครับที่มีผู้ชมนะครับแล้วก็สังคมในจังหวัดบุรีรัมย์เนี่ยก็ให้ความร่วมมือนะครับเพราะว่าทุกคนเนี่ยได้รับการฉีดวัคซีนแล้วนะครับครับผมแล้วสเต็ปต่อไปหลังจากนี้ครับเราจะประเมินจากตรงไหนบ้างเพื่อที่จะยกระดับให้สามารถที่จะให้ทั้งผู้ชมแล้วก็จัดการแข่งขันมีส่วนร่วมของผู้คนจำนวนมากขึ้นครับสิ่งที่เราจะต้องมาดูก็คือโอกาสของการติดเชื้อนะครับที่เกิดขึ้นในพื้นที่ของเราว่าหลังจากที่เราใช้มาตรการแบบนี้เนี่ยมีการติดเชื้อขึ้นมาไหมนะครับมีคลัสเตอร์ใหม่ๆในพื้นที่ของเราหรือเปล่านะครับแล้วก็สิ่งที่สำคัญก็คือว่าทุกคนเนี่ยจะต้องได้รับการนะครับคัดกรองนะครับแล้วก็ที่สำคัญคือทุกคนต้องฉีดวัคซีนครบนะครับแล้วก็ถ้าปฏิบัติตามมาตรการเหล่านี้ได้อย่างครบถ้วนแล้วเนี่ยไม่มีผู้ที่ติดเชื้อในพื้นที่ของเราเนี่ยโอกาสที่เราจะเพิ่มจำนวนผู้ชมมากขึ้นเรื่อยๆนะครับไม่ว่าจะเป็น 25%เป็น 50% หรือ 75% ในอนาคตได้ครับผมขอเพิ่มเติมคำถามนึงครับว่าตรงนี้เนี่ยทางกระทรวงสาธารณสุขมองว่าทางจังหวัดบุรีรัมย์เป็นโมเดลที่ใช้ในการทดลองเริ่มต้นก่อนแล้วก็ในอนาคตจะมีการเก็บข้อมูลตรงนี้ไปใช้สำหรับการแข่งขันกีฬาระดับประเทศทั้งทั่วประเทศในการอื่นๆด้วยครับครับสิ่งที่สำคัญคือเราพยายามจะทำให้เป็นสปอร์ตแอนด์ทราเวลแซนด์บ็อกซ์นะครับของจังหวัดบุรีรัมย์คือทุกคนเนี่ยที่เข้ามาในจังหวัดบุรีรัมย์เนี่ยสามารถที่จะเข้ามาพักนะครับแล้วก็เข้ามาร่วมการชมนะครับหรือร่วมการแข่งขันนะครับโดยมีมาตรการทางด้านสาธารณสุขที่ชัดเจนนะครับโดยมีกําหนดในเรื่องของการเดินทางนะครับในเรื่องของที่พักนะครับแล้วก็ในเรื่องของการเข้าร่วมการแข่งขันนะครับหรือการไปสถานที่ต่างๆในจังหวัดบุรีรัมย์เนี่ยเราก็จะกําหนดมาตรการเพื่อความปลอดภัยนะครับแล้วเราก็จะมีการเปิดหรือโอเพ่นมากขึ้นสําหรับผู้ที่เข้ามาจากต่างประเทศด้วยนะครับในอนาคตซึ่งเราก็จะเป็นไปตามเรื่องของนโยบายของรัฐบาลฮะเป็นเรื่องของแซนด์บ็อกซ์สำหรับผู้ที่เข้ามาจากต่างประเทศได้ด้วยครับผมครับครับสวัสดีครับดีครับครับครับ